คู่คลั่งสำนักงบแบนบัตรสีชมพูชาวสวนยางดีจ้าเมกายมาแจงข้าวอีกแล้วนะคะชาวสวนยางชาวสวนยางชายขอบคูเคลื่อนไหวใหญ่ครั้งสำนักงบแบนบัตรสีชมพูนะคะเรามาดูรายละเอียดกันนะคะเงินประกันรายได้เกษตรกรขอโทษนะคะวันที่24นะคะค่ะวันที่24พฤศจิกายน63นะคะเวลา 19:30 นาทีนะคะเงินประกันรายได้ยางพาราพ่นพิษคลั่งสำนักงบแบนบัตรสีชมพูดับฝันชาวสวนยางชายขอบ 300,000 รายเบรกงบประมาณชดเชยราคายางตามโครงการประกันรายได้เกษตรกรนะคะสุนทรฟันธงม็อบขับไล่รัฐมนตรีคลังผอ.สำนักงบแน่ถ้ายืนมติไม่จ่ายนะคะอันนี้เพื่อนพานหัวข่าวเนาะจ้ะเนาะนายสุนทรรักรงเลขาธิการสภาเครือข่ายเกษตรกรชาวสวนยางแห่งประเทศไทยหรือเพื่อนใช้ตัวย่อว่าสคยทนะคะเพื่อนก็เปิดเผยว่าสืบเนื่องจากกรณีที่สำนักงบประมาณมีความเห็นว่าให้จ่ายเฉพาะบัตรสีเขียวทั้งที่เฟสแรกสำนักงบประมาณก็ไม่ขัดที่จะจ่ายเงินชดเชยรายได้ตามโครงการให้กับบัตรสีชมพูด้วยผมแค่ขำเล่นๆคนเดียวว่าสำนักงบประมาณจะใหญ่กว่าคณะรัฐมนตรีได้อย่างไรใครผูกปมก็ต้องแก้ไขกันเองแต่ถ้าไม่แก้ไขและมี2มาตรฐานผมเชื่อว่าจะมีพี่น้องชาวสวนยางบัตรสีชมพูหรือชาวสวนยางชายขอบที่เสียสิทธิ์ไปประมาณ 300,000 รายออกมาชุมนุมขับไล่ผู้อำนวยการหรือผอ.สำนักงบประมาณและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังอย่างแน่นอนในเร็วๆนี้หากยืนยันจะไม่จ่ายนะคะตอนนี้ขอให้พี่น้องใจเย็นๆอย่าตื่นเต้นที่ผ่านมาเราผ่านเรื่องเลวร้ายกันมาเยอะแล้วนะคะเช่นพ่อค้ากดราคายางมาเกือบ50ปีและเรื่องนี้คณะรัฐมนตรีอนุมัติโครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนยางระยะที่2เมื่อวันที่3พฤศจิกายน63ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอโดยให้เกษตรกรชาวสวนยางทั้งบัตรสีเขียวและบัตรสีชมพูที่ขึ้นทะเบียนและแจ้งข้อมูลภายใน15พฤษภาคม63สามารถเข้าร่วมโครงการได้รวมทั้งคนกรีดยางบัตรสีชมพูด้วยนะคะนายสุนทรกล่าวว่าสามัคคีคือพลังอย่าร้องไห้ในช่วงนี้ชาวสวนยางตรวจสอบสิทธิ์ผ่านเว็บไซต์ลิงก์แม่ไก่เคยให้ไว้แล้วเนาะจ้ะเนาะลิงก์สำหรับตรวจสอบสิทธิ์พี่น้องชาวสวนยางเบื้องต้นก่อนหากสงสัยหรือพบข้อมูลการขึ้นทะเบียนสามารถติดต่อสอบถามได้ที่กยท.สำนักงานใหญ่กยท.จังหวัดกยท.สาขาทั่วประเทศอย่างไรก็ดีเกษตรกรชาวสวนยางสามารถตรวจสอบสถานะการโอนเงินประกันรายได้ผู้ปลูกยางพาราแบบอัปเดตได้ตลอด24ชั่วโมงอันนี้จะเป็นของธกส.เนาะจ้ะเนาะแม่ไก่จะเอาลิงก์ไว้ใต้คลิปทั้ง2ลิงก์นะคะสำหรับข่าวนี้เนาะจ้ะเนาะก็ขอให้พี่น้องชาวสวนยางใจเย็นๆนะคะเพื่อนก็อยากให้ได้เงินทั้งบัตรสีเขียวและบัตรสีชมพูเหมือนกับที่ผ่านมานะคะสำหรับวันนี้แม่ไก่ก็ขอพระคุณทุกท่านที่กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้แม่ไก่ได้ทำคลิปต่อไปนะคะขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะ